นะตุ๊ดจีนนะครับต้อนรับปีใหม่จีนนะครับผมเป็นมะเมียมงคลนะบริทินที่ทางช่อง3กับร่วมกับทางครอบครัวข่าวนะแล้วก็เซิร์ชเอนเทอร์เทนเมนต์แล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกหลายๆท่านเลยนะมาร่วมกันก็เป็นนำเงินเนี่ยที่จะรายได้ที่จากการขายเนี่ยทั้งหมดนะไปมอบให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะในการซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดนะให้กับพี่ทหารทุกคนใช่ความพิเศษภายในปฏิทินของปีมาปีนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหคือจริงๆความพิเศษในปฏิทินของปีนี้นะคะคือมีครบทุกอย่างเลยค่ะคือแต่ละวันจะมีคําแนะนําใช่มั้ยคะพี่ณเดชใช่ก็มีแต่ละวันก็จะบอกอย่างเช่นบอกว่าวันไหนเนี่ยควรทําอะไรอย่างเช่นวันไหนควรจะออกรถวันไหนควรจะทําการก่อสร้างบ้านวันไหนควรจะเดินทางใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีอะไรก็มีนะฮะวันไหนดีวันไหนเป็นวันอัปมงคลอะไรเงี้ยก็จะบอกมีบอกจริงๆนะบอกทุกอย่างเลยมีเลขเด็ดมีข้างขึ้นข้างแรมก็มีนะฮะมีเลขโต๊ะเติร์ดมีหมดไม่ใช่พี่ไม่ใช่เป็นวันที่มงคลนะครับผมก็จะบอกเรื่องราวดีๆอะไรที่ไม่ดีก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำนะอะไรเงี้ยฮะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังไงไหมพี่ใช่ครับทำให้ชีวิตการใช้ชีวิตง่ายขึ้นก้าวออกจากบ้านด้วยความมั่นใจในทุกๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วในปฏิทินนี้ต้องเห็นยากนะเด็กดีหน้าค่ะหน้าเดียวหน้าเดียวค่ะรวมตัวทุกคนหน้าเดียวแสดงว่าส่วนตัวเราเชื่อเรื่องดวงนะก็ฟังไว้ก็ดีนะครับเป็นอุทาหรณ์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ยากแล้วค่ะเชื่อเรื่องนี้ไหมในระดับนึงค่ะไม่ลบหลู่ค่ะก็เอาไว้เตือนใจก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรจริงไม่มีค่ะหนูไม่มีน่าจริงมากการเป็นสาวทั้งคู่อะไรนะหมั่นทำบุญอะไรปกติเหมือนเดิมอ๋อใช่ก็ถ้ามีโอกาสก็ผมก็ไปทำนะไปทำเรื่อยๆครับผมก็ไม่แน่แล้วปีนี้อาจจะมีก็ได้ครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันใช่คิดว่ามีทั้งครอบครัวเลยคุณแม่นั่นไปถ่ายโฆษณากันครับผมอ๋อใช่ถ่ายโฆษณากันครับผมแล้วก็เป็นกินข้าวครับเป็นกินข้าวทีมงานเขาก็เลี้ยงข้าวด้วยอะไรเงี้ยครับใช่โฆษณาเลครับเลตัวใหม่ครับผมใช่ครับเป็นต้อนรับซัมเมอร์ฮะใช่ไม่มีคุณแม่ไปด้วยเฉยครับไปกินข้าวเฉยฮะไปเที่ยวใช่เขาถ่ายอยู่ที่ทะเลด้วยครับผมถือโอกาสไปเที่ยวในตัวอะไรยังไงด้วยไหมฮะถือแค่ไปกินข้าวเฉยทำไมกินข้าวเฉยครับผมก็เลี้ยงทีมงานด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมก็ไปสวีทกันอ๋อไม่ใช่ก็แกปูให้กันด้วยไม่ใช่ไม่มีค่ะนี่เดี๋ยวปูนี่พอผมนี่แหละเห็นถามถึงเรื่องรถหน่อยค่ะครับอ๋อครับผมยืมเขามาขับครับก็จริงๆก็เป็นจริงๆรถมือสองครับรถไม่ใช่รถมือหนึ่งฮะเพราะว่ารถราคาอย่างนั้นผมว่าเล่นมือสองดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนรางวัลชีวิตนะซื้อให้กับตัวเองคันนี้ก็พอแล้วครับอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนเขาอยากมีรถซิ่งรถอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองเนาะเราก็อยากมีบ้างอะไรเงี้ยราคาจะเท่าไหร่คะราคานี่โอ้ไม่แพงเลยครับไม่ถึง2-3ล้านนะครับแล้วก็ผ่อนด้วยครับผมครับผ่อนด้วยครับครับพี่ขับเองครับขับเองฮะผ่อนเองนะครับให้คุณพ่อนั่งแล้วคุณพ่อนั่งนะครับก็ได้มาวันแรกก็ให้คุณพ่อไปนั่งแล้วย่าได้นั่งยังคะก็ดีนะครับดีฮะย่าได้นั่งใหม่เด็ดยาวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะฮะอะไรนะคะไม่กล้านั่งรถทำไมล่ะคะทำไมไม่กล้านั่งขายาโอ้ยให้คุณพ่อคุณแม่นั่งดีกว่ามันแรงครับรถมันแรงน้องขึ้นไปนั่งจะกล้าซิ่งไหมคะพี่ณเดชฮะชีวิตคนคนหนึ่งก็ลำบากกันนะพี่ฮะเดี๋ยวแม่เขาว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาครับครับถามถึงเรื่องแบบตอนนี้แบบหลายคนที่ยังแบบยังไม่จบที่อยากน้องแพทริเซียอะไรอย่างเงี้ยแบบได้คุยกันหรือให้กำลังใจน้องยังไงบ้างไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับผมนะฮะผมไม่ได้คุยกับน้องเลยครับแต่น้องดูเครียดนะคะอ๋อนี่ก็จะบอกน้องแล้วกันไม่ต้องเครียดครับผมไม่ต้องเครียดฮะแต่ว่าในกองเราก็แบบสนิทปกตินะครับก็คนทำงานด้วยกันนะฮะก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วคุยกันแต่เพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้คุยกันหรือแบบต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำงานด้วยกันต้องคุยกันอยู่แล้วนะครับผมใช่เราจะคุยเรื่องงานมากกว่าไม่เกรงหรอกครับผมนะฮะทำงานครับเรามีหน้าที่ทำงานก็ทำงานไปครับผมใช่เรื่องนี้วันก่อนน้องเขาแบบเหมือนเครียดสะสมก็ร้องไห้ด้วยบางคนนั้นเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้พูดยังไงแล้วคราวนี้ก็ยังไงก็ผมคุยกับน้องอยู่แล้วฮะจริงๆก็ไม่มีอะไรครับผมก็ทำงานด้วยกันก็คุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมค่อยๆแก้ปัญหากันไปครับผมมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไปนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบไม่ขอคนเห็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะผมไม่รู้เรื่องจริงเ
านมามีคนตาดีเห็นว่าเด็กคนไงย่าไปทานข้าวแถวแถวข้างนอกอ๋อไม่น่าจะใช่มั้งครับผมถ้าจริงๆว่าเวลาไปกันเนี่ยไปกันไปหลายๆคนก็ไปถ้าอาจจะเจออะไรเป็นงี้กันมากกว่าอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเจอแบบว่าส่วนตัวไปอย่างเงี้ยคงไม่ไปไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปอันนี้มันมีข่าวต่อมาว่าเหมือนแบบเราไปทานข้าวกันแล้วมีแบบปาร์ตี้เขาเห็นเงี้ยถ่ายรูปเราก็เลยแบบสั่งรปภให้แบบล็อกเงี้ยให้แบบลบรูปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีนะครับผมสำนักไหนล่ะครับบอกได้ไหมฮะนะฮะเอารูปมาดูนะไม่เจอครับไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอมีเหตุการณ์ให้ลบรูปอะไรอย่างนี้ไม่มีครับผมแล้วของย่ามีไหมลูกไม่มีค่ะคือจริงๆถ้าไปทานข้าวก็ต้องไปแถวนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนมากคือไม่ได้ไปแค่สองคนค่ะจะไปเป็นกลุ่มอยู่แล้วเสียงพูดหลอกแปลกมากยืนยันว่าไม่ได้ไปทองหล่อด้วยกันเนาะไม่ได้เป็นเอกมัยหรือเปล่าใกล้กันเนาะอาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็จริงๆแล้วถ้าไปกันหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับผมไปกัน2คนขึ้นไปแล้วครับไปนะครับขอบคุณครับแล้วได้ขอตะปูด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะลูกขอแต่งอินเสิร์ตก่อนนะเราใช้ก่อนมีใครเอาสองเรื่องย่างมาแล้วรับทรัพย์เหรอคะแต่พี่ต่อยพี่ได้แบกใครเสียงก็หล่อเลยวันนี้มาผมจริงหนูแก้วได้เดี๋ยวย่านิดนึงนะได้เลยค่ะตอนนี้ต่อยจริงๆได้พี่ใหญ่โอเคพี่เด็กย่าได้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้กินถือสักหน่อยนี่เลยฮะปฏิทินมันมีมงคลนี่ค่ะนี่ไหนนี่มินี่ฮะมีคนเขาแอบแซวว่ามือมีแบบเกาะกันด้วยนิดนึงเขาให้จับครับเขาให้จับค่ะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นไงบ้างปีนี้ได้มาถ่ายปฏิทินทั้งสองก็ถือว่าเป็นอีกปฏิทินหนึ่งนะเป็นปฏิทินต้อนรับตรุษจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นปฏิทินที่ได้บุญด้วยนะเพราะว่าครั้งนี้ปฏิทินนี้เนี่ยเราจะนำเอาเงินอะไรได้นะครับผมไปมอบให้กับมูลนิธิครอบครัวข่าวซึ่งก็จะไปมอบนะไปซื้อเครื่องมือนะพวกตรวจจับวัตถุระเบิดนะครับผมให้กับพี่บีทหาร3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าได้ปฏิทินตั้งโต๊ะไปได้ทำบุญอีกด้วยก็เป็นบุญใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ได้หนุ่มสาวมาเขาเรียกอะไรมาอวยพรตุ๊กจีนคุณผู้ชมด้วยเนาะปกติได้เกี่ยวข้องอะไรกับเทศกาลนี้บ้างไหมคะปกติคือที่บ้านไม่ได้มีใช้เชื้อจีนเลยค่ะแต่ว่าก็ร่วมด้วยในบางโอกาสค่ะจะเป็นผู้ใหญ่อะไรเนี้ยผู้ใหญ่เอาอั่งเปามาให้อะไรครับผมพิเศษวันนี้พิเศษได้บอกว่ามาเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยการซื้อปฏิทินดูครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วหมดแล้วนะครั้งนี้ปฏิทินหมดแล้วฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมีอีกแน่ๆครับผมยังไงก็ติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นไงเพราะว่าหมดเร็วมากแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ14ล้านนะครับผมแล้วซึ่งไปมอบให้กับทางพี่ๆทหารเนี่ยอย่างเต็มที่เลยก็ใครอยากจะร่วมบุญกันในปีหน้าก็ลองติดตามรายละเอียดดูต้องรีบกันนิดนึงเนาะนี่เพราะว่าแล้วอีกอย่างปฏิทินนี้นะฮะดีมากๆเลยครับเพราะว่าข้างในนะฮะเขาจะบอกกันนะว่ามีวันสมมติว่าวันที่1เนี่ยครับเหมาะแก่การแต่งงานงานศพศาสนพิธีงานบุญนะงานเปิดตัวสินค้าไม่เหมาะกับการก่อสร้างอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าวันไหนควรทำอะไรแล้วก็สามารถที่จะแพลนแต่ละวันได้กินข้าวได้ไหมคะมีไหมฮะกินข้าวน่าจะมีนะครับดูได้ครับถามถึงเรื่องละครแล้วกันเนาะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะหลายคนแบบอยากที่จะรอชมมากใช่จริงน่าจะเร็วๆนี้แล้วค่ะอีก 3-4 เดือนก็น่าจะได้ชมใช่เพราะว่าเหลือแต่ฉากหนักๆทั้งนั้นเลยฮะฉากบู๊ฉากระเบิดรถคว่ำรถระเบิดรางรถไฟระเบิดโอ้โหแบบระเบิดทั้งนั้นเลยเรื่องนี้ฉากใหญ่ๆค่ะใช่ทั้งรอยรักรอยฝันใช่น่าจะได้ดูกันประมาณกลางประมาณกลางปีน่าจะได้ชมกันครับมีเห็นมีข่าวแว่วมาว่าทั้งคู่จะได้ร้องเพลงประกอบละครคู่กันอันนี้เรื่องจริงไหมย่าใช่ค่ะจริงค่ะตอนนี้ก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแก้อีดิตนิดหน่อยก็ไปอัดมาแล้วก็น่าจะถูกใจแฟนๆละครจะถูกใจค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ออดหนูฟีเจอริ่งพี่ณเดชเป็นวันนี้เป็นเพลงของพี่ณเดชหนูเข้าไปฟีเจอร์ครับผมก็รอติดตามกันเนาะครับ
ีกนิดนึงแล้วกันถามถึงทรงผมทรงหมูยองบ้างปีใหม่ครับเป็นทรงต้อนรับปีใหม่ครับผมก็ไม่รู้ทำอะไรดีปีใหม่ก็เลยว่าอยากจะดัดผมขึ้นมาอยู่ดีก็ดัดขึ้นมาเลยวันนั้นเลยคิดได้วันนั้นก็ดัดวันนั้นเลยครับผมใช่ชอบมากเลยครับผมแต่ก็ทำงานไม่ได้นะทรงนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องดัดคืนมาอะไรเงี้ยก่อนทำงานสัก2วันพี่แอนชอบไหมคะลุคนี้ของพี่ณเดชชอบหล่อดีค่ะคือจริงๆหน้าพี่เขาหล่อทำอะไรได้หมดแล้วคือได้เดียวมาจากแบลลี่คูเปอร์อะไรเงี้ยฮะก็ลองดูแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ได้ครึ่งเท่าเขาอะไรเงี้ยแน่ไม่แน่ลองติดตามดูแล้วกันครับตอนต่อไปฮะตอนต่อไป to be continued สุดท้ายละนะคะวาเลนไทน์ปีนี้จะไปไหนกันบ้างผมก็ยังไม่แน่ใจเลยครับผมยังไม่แน่ใจเลยจะได้มีโอกาสไปกันไหมก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันครับผมนะอาจจะนะไม่แน่ใจแต่ไม่รู้ว่าทำกับพี่หรือเปล่าครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ